สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับตอนนี้ในเรื่องราวของอาจารย์น้องนายนั้นหลังจากอาจารย์น้องนายโดนลุมสกรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายคนไม่ว่าจะเป็นรายการโหนกระแสของคุณกันชัยและก็กลุ่มของคุณกันชัยนะครับพวกริ้วล้อพวกเครือข่ายคุณไกรชัยทั้งหลายแหละรวมทั้งพันธมิตรก็คือไอ้พุทธอภิวันแล้วก็ยังมีทนายเดชาแล้วก็มีทนายอนันตชัยทนายกองทัพธรรมซึ่งคนเหล่านี้มาพูดเรื่องอาจารย์น้องนายแบบไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนบางคนก็เป็นเครือข่ายกันบางคนก็ไม่ใช่ผมนะไม่ได้เถียงนะแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างอาจารย์น้องนายด้วยแล้วผมก็มีความรู้ไม่น้อยกว่าไอ้คนที่มาแหกปากพูดกันผมจบพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะเว้ยจบปริญญาโทเพราะฉะนั้นในเรื่องของศาสนาผมไม่เป็นรองไอ้พวกที่มาแหกปากออกโทรทัศน์หรอกแต่ผมไม่พูดผมไม่ชอบผมไม่ชอบพูดเรื่องศาสนาผมไม่ชอบพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดอะไรบ้างผมไม่ชอบพูดว่าพระไตรปิฎกเป็นยังไง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมันเป็นยังไงผมไม่รู้ไม่ชอบวิทยานิพนธ์ผมแก้ประมาณ15ครั้งอ่ะผมจึงมีความรู้ในเรื่องนี้ไม่ด้อยกว่าใครครับแต่สำหรับอาจารย์น้องไนท์เรื่องเชื่อมจิตมีจริงไหมในพระไตรปิฎกมีไหมอะไรมีไหมอันนี้ผมไม่ได้สนใจนะแล้วไม่ได้ให้ราคาผมสนใจว่าอาจารย์น้องไหนแม่งจัดคอร์สอบรมเนี่ยแล้วทำไมมันมีคนไปอบรมผมสนใจว่าทำไมมีครูบาอาจารย์มีหมอมีพยาบาลมีวิศวกรไปกราบไหว้บูชาอาจารย์น้องไหนผมสนใจตรงนี้และผมก็ทึ่งอย่างตัวผมเองมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันคนชิบหายไม่มีใครมากราบไหว้กูเลยบางคนแม่งจะมาถีบหน้ากูซะด้วยซ้ำไปแต่อาจารย์น้องนายเป็นเด็ก8ขวบแล้วที่ผมเรียกอาจารย์น้องนายก็เพราะมันเป็นศัพท์ของสื่อของข่าวไงไอ้พุทธอภิวันมันบอกว่ามันไม่เรียกไม่ใช่อาจารย์มันและที่มึงเรียกต่างนานาเนี่ยอาจารย์มึงเหรอวะที่มึงเรียกเขาอาจารย์เป็นอาจารย์มึงป่ะไอ้นี่ก็แบบจะเอาใจกันชัยอะนะแม่ก็พูดเข้าข้างเห็นอาจารย์น้องนายแม่งมีปัญหากับกันชัยแล้วผมไม่เห็นด้วยที่เอาเด็กอีกคนปั้นออกมาอีกคนนึงฮะเด็กพูดถึงนิพพานนี่อะไรมันไม่ใช่หรอกมันเป็นโปรแกรมไอ้พวกนี้มันก็เหมือนกับแฟนพันธุ์แท้แหละเด็กแฟนพันธุ์แท้นึกออกป่ะเด็กที่ไหนว่าอยากจะตรัสรู้เด็กที่ไหนว่าอยากจะนิพพานเอาอีกคนนึงมาเพื่อมาบั๊บอาจารย์น้องนายมันก็ไม่ได้เรื่องในเมื่อเราไม่ชอบอาจารย์น้องไหนเราคิดว่าพ่อแม่มันสั่งสอนไม่ดีแต่เราเด็กอีกคนนึงน้องอะไรใบบุญใบอะไรนะแล้วก็มาชื่นชมแล้วบอกพ่อแม่สั่งสอนดีมึงเอาเราอะไรมาวัดวะเอาอะไรมาวัดถ้าคนดีๆนะก็ไปบวชแม่งก็ดีหมดแล้วดิสำเร็จอรหันต์หมดแล้วสินิพพานหมดแล้วสิอ่ะมันไม่ใช่เข้าใจเปล่าแล้วตอนนี้พอทนายชัยคำรามถึงสำนักพุทธไอ้พรเพชรรัฐมนตรีว่าการสำนักนายกเต้นเป็นเจ้าเข้าเต้นทำไมมึงเต้นเพื่ออะไรมันเป็นหน้าที่ของมึงแล้วมึงก็เข้าไปตรวจสอบตั้งหลายปีแล้วก็ทำอะไรเขาไม่ได้ตอนนี้มาเต้นแล้วก็มาจับมือกับกันจอมพลังมึงก็ให้การจอมพลังเป็นรัฐมนตรีสำนักแทนมึงไปเลยดีกว่าในเมื่อมึงไม่มีปัญญาทำอะไร
แล้วก็ไม่มีอะไรครับการหลอกลวงมันอยู่ที่คนที่ไปเข้าคอร์สเข้าใจป่ะว่าเขาเอาเรื่องไหมพวกมึงไม่ได้เกี่ยวข้องหาเหวอะไรเลยเขาหลอกอะไรมึงวะน่ะแล้วตอนนี้มีกลุ่มนิมิตเทวานิมิตเทวาแล้ววะกลุ่มนิมิตเทวาจุดติอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะใครจำได้โพสต์ให้ดูหน่อยเขาก็ออกมาแถลงการว่ามีสองคนผู้หญิงสองคนมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเขาทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้จัดการสื่อมวลชนที่เอาเรื่องเท็จไปออกอากาศสื่อมวลชนทุกช่องนะไม่ใช่เฉพาะกัญชัยไม่ใช่เฉพาะโหนกระแสนะเพราะว่าเขาบอกว่าอาจารย์น้องไหนไม่เคยบอกว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้ามึงเอาอะไรไปแล้วเวลาทำคลิปอะไรมึงก็ตัดต่อไปอะไรไปเขาอธิบายยาวเหยียดเลยเข้าเรื่องสื่อมวลชนก็ดีเอาสู้กันไปเลยผมจะบอกให้ว่าเดี๋ยวนี้สื่อกระแสหลักรายการต่างๆแม่งทำตัวเป็นผู้พากษามึงเป็นใครวะผู้พากษานะเรียนจบปริญญาตรีนิติศาสตร์เรียนจบเนติบัณฑิตไปสอบเข้าผู้พากษาอัยการเรียนจบนิติศาสตร์เรียนจบเนติบัณฑิตถึงเป็นอัยการได้ส่วนทนายแค่นิติศาสตร์ก็พอแต่บางคนก็เป็นเนติบัณฑิตเขาร่ำเรียนมาแล้วมึงเป็นใครวะมึงเป็นผู้ประกาศข่าวมึงเป็นผู้จัดรายการมึงจะทำตัวเป็นผู้พากษาได้ไงวะไอ้แก๊งมึงนี่เป็นคณะลูกขุนคอยมาชี้นำสังคมคอยมาแบบเสียงดังโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหมึงนี่เก่งกันจังเลยชีวิตส่วนตัวมึงอะเอาให้รอดกันก่อนเถอะแต่ละคนประวัติก็ไม่ได้ดีเด่ส้นเตนส้นมือเหี้ยอะไรมาหรอกมึงดังขึ้นมาหน่อยโอ้โหมึงก็ทำเป็นเก๋าทำเป็นเสียงดังอะมึงอย่าพลาดนะพวกมึงอะไปข่มขืนเด็กไปจับนมเด็กหรือไปตบทรัพย์ใครมึงอย่าพลาดนะใครมาออกรายการมึงไปเก็บตังค์เขามึงอย่าพลาดนะถ้ากูรู้กูจะเล่นงานมึงคนแรกเลยกูประกาศไว้ตรงนี้เลยกูทนดูพวกมึงแบบเก่งงันจังเลยไอ้เหี้ยไม่ต้องยุบไปเลยมะศาลต่างๆอ่ะศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกายุบแม่งไปเลยมะศาลอาญาศาลแม่งยุบไปเลยมะเอาพวกมึงตัดสินกันไปเลยใช้เวลาชั่วโมง2ชั่วโมงมึงตัดสินคนคนหนึ่งว่าเขาดีหรือเขาเหี้ยได้ยังไงวะมึงคือใครอะพิธีกรกูจะบอกให้มีหน้าที่เอาคนที่มีปัญหา2คนมาคุยกันแล้วมึงเป็นกลางมึงจะไป2รุม1ไอ้นี่ไม่ได้2รุม1ธรรมดา3 4รุม1มันไม่ใช่แล้วรัฐบาลออกมาดูหน่อยสื่อไหนบอกว่าสื่อแม่งโดนกำกัดสิทธิ์โดนคุกคามกูเห็นแม่งสื่อแม่งทำเหี้ยอะไรตามอำเภอใจโดยไม่สนใจผลลัพธ์ออกมาบางทีมึงไปฆ่าคนทั้งที่เขามีชีวิตอยู่ทำให้เขาเสียหายแล้วมึงก็ปล่อยเลยไปผ่านไปส่วนชีวิตเขาแม่งอับจนอับเฉาธุรกิจแม่งเจ๊งพ่อพวกมึงแล้วมึงมีความสุขเหรอฮะเวลาเขาไปขึ้นศาลเขาไม่ผิดมึงเคยหยิบเขามาป่ะแล้วมาเล่าให้ฟังนะแล้วมาขอโทษเขามาว่าที่กูนำเสนอไปผิดนะไอ้กสทช.นี่ก็ไปเห็นทำอะไรเลยแต่ละรายการผมรู้ว่ามีคนแจ้งไปเป็นพันคนเป็นทำอะไรมันได้เลยกสทช.ไม่ทำทำได้แต่วิทยุชุมชนก้องแก๊กก้องแก๊กอย่างพวกผมเนี่ยทำได้เท่านี้แหละนะเดี๋ยวก็ดูกันที่ว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นผมแม่งชอบอยู่ข้างมวยรองอยู่แล้ว
พราะมวยต่อมันมีคนอยู่เยอะไงเข้าใจป่ะหมดหรอใครแม่งมีปัญหานะกับสื่อกระแสหลักนะติดต่อผมมาอะตอนนี้ก็มีน้องคนหนึ่งโทรมาบอกว่าพี่บอกอาจารย์หนูไปติดต่อไอ้คนคนหนึ่งที่แม่งดังๆออกโทรทัศน์อะให้มันช่วยหนูมีปัญหาหนูก็เอาหลักฐานให้มันไปหมดเลยปรากฏว่าไอ้หลักฐานที่หนูให้มันไปอะมันเอาไปให้ฝ่ายตรงข้ามหนูมันเล่นงานหนูนี่เหี้ยจริงๆมีอย่างนี้ด้วยติดต่อไปไม่ได้ฟรีนะชิปหายสตาร์ทราคาเริ่มต้นที่100,000แล้วมันไม่คุยด้วยนะมันให้คุยกับทีมงานเริ่มต้นที่100,000ถ้าจะออกโทรทัศน์ด้วยเพิ่มด้วยถ้ามีแถลงข่าวด้วยเพิ่มด้วยมันเป็นธุรกิจอย่างนี้ไปแล้วติดต่อผมมาติดต่อกูมาฟรีตอนนี้ก็มีหลายเคสที่ติดต่อผมมาแค่นี้เหนื่อยก็มาดูนะอาจารย์น้องนายว่าจะเป็นยังไงจะผิดจะถูกยังไงก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้เขาสวนกลับแล้วเขาให้นายกรัฐมนตรีมาดูแลไอ้สื่อพวกนี้ที่เล่นงานเขาก็สนุกแล้วครับมันกันไปเลยเอาให้มันกันไปเลยและบางคนจะเสียคนจะเปลืองตัวนะเว้ยไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้นะไอ้พวกพระสงฆ์องค์เจ้าไอ้พวกตำรวจอดีตตำรวจไอ้พวกทนายความทั้งหลายระวังมึงจะเสียผู้เสียคนนะกูจะบอกให้อย่าเล่นกับความเชื่อโดยเด็ดขาดนะแล้วไม่ต้องไปท้าทายเขาไม่ต้องไปท้าทายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่รู้มีคนถามว่าเฮ้ยสวรรค์นรกมีจริงป่ะอาจารย์เรียนพุทธศาสนามากูบอกมีจริงอ้าวอาจารย์ไหนหลักฐานน่ะสวรรค์มันอยู่ตรงไหนว่านรกอยู่ไหนไม่มีหลักฐานแล้วผมก็ถามแล้วพรุ่งนี้มีจริงมั้ยกูถามมึงพรุ่งนี้มีจริงมั้ยบอกมีจริงหลักฐานน่ะเอาหลักฐานให้กูดูในพรุ่งนี้มีจริงก็ไม่มีหลักฐานไงสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิต่างๆแล้วมึงจะรู้ไม่ใช่พวกมึงมีความรู้เข้าอ่านอื่นแล้วก็มาพ่ามไม่ใช่นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอนะครับแล้วก็พร้อมจะชนกับไอ้อีทุกตัวที่แม่งเป็นคนไม่ดีนะผมก็ไม่ใช่คนดีหรอกคือโจรแม่งต้องล่อกับโจรเว้ยคนเหี้ยแม่งต้องล่อกับคนเหี้ยเว้ยมันถึงจะมันมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อกันเว้ยนะครับผมเดี๋ยวตามครับมาซื้อหนังสือผมครับผมเขียนไว้แล้วนะธรรมะสไตล์กิจก็รวบรวมสั่งจองมาเดี๋ยวผมจะเอาเงินไปให้โรงพิมพ์ก็ประมาณ 6-70,000 บาทนะครับแล้วก็จะมาขายก็จะเอาเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ตั้งมา10ปีละก็ดูแลคนร่วมพันคนดูแลหมาร่วมพันตัวนะมีหลักฐานมีให้เห็นช่วยกันหน่อยติดต่อผมได้ทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยภาษาไทย ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับถ้าดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วเข้าไปดูในโฆษณาด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นมีน้ำหอมครับน้ำหอมสายมูเตลูยี่ห้อมนตราครับราคา590บาทเดี๋ยววันนี้ผมจะพาน้องคนหนึ่งไปหาทนายก่อนวันอาทิตย์ไปคุยเรื่องคดีก็ต้องเดินทางกรุงเข้าไปกรุงเทพครับเช้าไปเย็นกลับนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้ท่านมีความสุขนะและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีI'm not afraid.
ชีวิตกลับ